เฮลโลสวัสดีครับผมนิโกสงการท่านผู้ชมนะคะเราจะไปทำฟาร์มปั๊มของจากพิกลินนั่นเองแล้วก็คือแบบผมจะเริ่มหาเอ็นเดอร์พรมเอาง่ายๆคือแบบในไม่กี่พาร์ทต่อไปนี้ผมจะไปตีมังกรแล้วเนาะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ในเมคาเวอร์ชั่น 1.18 ตัวเต็มนะคะทุกคนตอนเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนนี้แบบเมคา 1.18 ก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าเราไม่เสียเวลาฮะเราไปนี่กันเลยเราไปทำฟาร์มปั๊มของจากพิกลินกันเลยเนาะบอกเลยว่าวงจรโคตรง่ายว่าจะหาพิลินยังไงก็จะหาพิลินด้านบนนี่แหละทุกคนเพราะตรงนี้มันเป็นเนเธอร์เวย์ใช่ไหมด้านหลังตรงนี้มันจะเป็นคริมสันฟอร์เรสต์แล้วก็ขุดไปเลยตรงนี้แล้วก็ขุดทางไปเลยนะฮะนี่แล้วก็อย่าปักท็อตน้ำให้น้องเกิดแต่มันก็ต้องรอสักพักหนึ่งอ่ะนะฮะก็คือถามว่าทำไมมันเกิดบนนี้หรอเพราะก็เคยจับพิลินบนนี้นะในเวอร์ชันก่อนนะฮะเดินไปเดินมาแป๊บเดียวเดี๋ยวน้องก็เกิดเรามาทำโครงสร้างรอดีกว่าเนาะขุดตรงนี้แป๊บนึงอ่ะนี่เธอผมเริ่มเป็นสถานีมากขึ้นแล้วผมจะทำที่แรกของกันบริเวณตรงนี้เลยละกันง่ายดีตรงนี้นะฮะอ่ะเอาฮอปเปอร์มาปึ๊บปึ๊บอย่างนี้วางฮอปเปอร์อย่างนี้จากนั้นก็เลสโตนคอมเพรสเตอร์วางข้างๆตรงนี้แล้วก็เราต้องการปุ่มด้วยใช่เราต้องการปุ่มแปะตรงนี้อ่ะแปรและสโตนท็อตอย่างนี้จากนั้นก็ใส่กระจกให้เขาปึ๊บปึ๊บด้านบนตรงนี้วางด็อปเปอร์อย่างเอ้ยไม่ใช่อย่างนี้อ่ะพออย่างนี้เสร็จนะคะแล้วเราก็ลากสายและสโตนขึ้นไปด้านบนเลยอย่างนี้อ่ะทีก็ทุกคนฮะเสร็จแล้วฮะอันนี้คือง่ายๆทุกคนโครงสร้างก็ประมาณนี้นะทุกคนนั่นเราก็ต้องทำที่ใส่ของให้มันด้วยโอเคฮะแล้วเราก็มาวางวงจรแป๊บนึงนะฮะขุดห้องแป๊บแก๊สเกิดได้ยินเสียงแก๊สโอเควงจรสูบไอเทมขึ้นไปด้านบนก็ง่ายๆวางอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เสร็จนั้นก็แป๊บนึงนะอย่างนี้นี่โอ้มันอย่างนี้อ่ะปูสีเลสโตนกลืนไปกับเลสแล็กเลยอ่ะปูห้องแป๊บนึงอย่างนี้โอ้ไม่ใช่แล้วก็ต่อสายให้มันปึ๊บ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 อ่ะน่าจะได้แล้วมั้งน่าจะถูกแหละผมว่าวางอย่างนี้แล้วสโตนท็อตมาอันนี้ก็โอเคประมาณนี้แล้วเราลองใส่ไอเทมเข้าไปเรียบร้อยสำเร็จแล้วฮะโอเคระบบสูบเป็นนั่นคือไปด้านบนมันจะส่งไอเทมมาในนี้อ่ะฮะจากนั้นก็แล้วก็ต่อฮอปเปอร์เข้าดับเปอร์เลยปึ๊บปึ๊บอ่ะตรงนี้นะคะวงจรแล้วก็เสร็จแล้วเนาะทุกคนตรงนี้วงจรเราเสร็จละโอเคปึ๊บปุ๊บให้สวยงามอ่ะฮะแล้วเราก็ต้องไปหาพิกลินมาเนาะโอ้ยของเต็มพิกลินอันนี้คือทำทางให้มันเกิดขนาดนี้เลยนะฮัลโหลเวิลด์ถ้ามันโอ้นี่เพิ่งปุ๊บไปมันไม่ปึ๊บเสียพิกลินตรงไหนวะนี่เสียพิกลินเอานี่ไงเดี๋ยวจะเรียนแล้วแม่โอ้ตัวธนูผ่ากุ้งตอนบ่ายแม่มันตามมามันเป็นตัวธนูอ่ะมันตามยากอ่ะขึ้นมาเรือเออโอเคติดกลับแล้วอันนี้ขุดออกไม่สวยอย่างนี้โอเคฮะทุกคนข่าวดีฮะตอนนี้ก็คือเราขังพิกลินไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนและฟาร์มแล้วก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราว่าขอกล่องหน่อยสักสองกล่องแง๊บโอ้ไม่ใช่ถามว่าเราจะเริ่มฟาร์มยังไงใช่ไหมแล้วก็ยัดทองเอามียัดไม่ได้เอานี่ออกก่อนแล้วก็ยัดทองใส่ไปในนี้พอยัดทองไปใส่ในนี้เสร็จนะฮะทองก็จะขึ้นไปด้านบนตรงนู้นเนาะเราเก็บของก่อนเก็บอันนี้ก่อนทองก็จะขึ้นไปบนดิเวเซอร์ด้านบนตรงนู้นนะฮะจากนั้นเราก็แค่ทำไงแค่กดปุ่มนี้
ท้องก็จะไหลลงมาแล้วจากนั้นพิกลิ้งก็จะมาเทของให้เราโอเคทีนี้เราก็แค่ทำได้แค่เอฟเฟกต์เท่านั้นแหละนี่ไงออกออกซิเดียนแล้วมันก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือแบบฮอปเปอร์พอฮอปเปอร์มีของนี่ก็ตรวจจับไฟพอตรวจจับไฟเสร็จแล้วโซนท็อปก็ดับแล้วโซนท็อปดับเสร็จทำให้ออบเซอร์เวอร์ทั้งหมดทำงานก็ไม่ใช่ดิทำให้ดับเบิลทั้งหมดทำงานและปล่อยของลงมาเนาะมันเป็นวงจรหลูมง่ายๆทุกคนแล้วเราก็ทำไงเราก็ทำแค่รอทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่าเราจะได้เอ็นเดอร์โพกี่อันโอเคเดี๋ยวมาฮะโอเคทุกคนหลังจากที่แบบ AFK มานานแสนนานนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ของมาขนาดนี้เลยเนาะแต่เราได้เอ็นเดอร์โพมาเท่าไหร่เราได้โพมา9อันโอ้โหนั่นมันทองแบบหลายสแต็กเลยนะน่ะเล่นได้เอ็นเดอร์โพมา9อันเองเนาะแต่เราต้องใช้เอ็นเดอร์โพประมาณ12อันเอาเป็นว่าคือผมจะไปหาทองเบื้องหลังเอาแล้วมาแลกกับพิกลินต่อนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าชอบพีเอ็มกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะที่กำลังชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายทุกคนโอ้โหคือแบบเกลือทุกคนฮะผมขอสารภาพตามตรงมันมีวิธีหาเอ็นเดอร์โพง่ายกว่าการไปเทรดพิกลินอีกเราหาอีเมชีที่มีอาชีพหมอไม่รู้ว่าอะไรที่มีอาชีพอันนี้จากนั้นก็มาแลกแค่นี้เราได้เอ็นเดอร์โพมาแล้วคือแบบผมก็ลืมไปเลยว่ามันมีวิธีนี้ได้อะแฮะโอเคฮะ